นอข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงเชียงรายขอนแก่นส่งทีมกู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์สมทบภารกิจการค้นหาโค้ชและนักกีฬาทีมหมูป่าอะคาเดมี่นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกันสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อขอพรให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ออกติดตามหากลุ่มนักกีฬาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ให้บรรลุภารกิจสำเร็จโดยเร็วและขอพรดลบันดาลคุ้มครองทั้ง13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ให้ปลอดภัยทุกคนพร้อมทำการปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากปภ.เขต6พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสมทบการปฏิบัติภารกิจการค้นหานายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าชาวขอนแก่นทุกคนล้วนแต่มีความห่วงใยและคอยติดตามข่าวอยากให้ทุกคนปลอดภัยโดยทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน8นายพร้อมรถกู้ภัย2คันและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสมทบการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้พลเอกประวิตรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาสั่งทุกส่วนราชการร่วมแก้ไขอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของยุทธศาสตร์จัดการน้ำพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดแก้ปัญหาผักตบชวาที่กำลังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบการจัดการน้ำโดยให้ถือเป็นภารกิจประจำที่ต้องทำต่อเนื่องและกำหนดมาตรการกำจัดผักตบชวาให้เป็นผลใน3ระยะต่อเนื่องไปถึงปี2565โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักพร้อมทั้งดำเนินการมาตรการเสริมควบคู่กันไปในการสนับสนุนภาคประชาชนทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาภายในพื้นที่ทางนี้พลเอกประวิตรได้ย้ำขอให้ทุกส่วนราชการร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยถือเป็นภารกิจประจำที่หวังผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติโดยขอให้ทุกจังหวัดติดตามการกำจัดผักตบชวาตามแผนงานทั้ง3ระยะให้เป็นผลพร้อมทั้งให้สนับสนุนและผลักดันการศึกษาวิจัยเพื่อนำสารชีวพันธุ์มาใช้ในการกำจัดผักตบชวาโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความถูกต้องตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลนำทีมลงนราธิวาสถกร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสนองกลไกประชารัฐของนายกรัฐมนตรีคุณสันติติขอจิตเมธรายงานค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางพร้อมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับโดยพลเอกสุรเชษฐ์ได้เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตามกลไกประชารัฐตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นครั้งที่5ประจำปีนี้เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมรับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานจากการประชุมในวาระที่ผ่านมารวมทั้งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สำคัญในรอบ6เดือนคือเมษายนถึงกันยายน2561ที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนไปสู่ผลสัมฤทธิ์นำมาสู่ความพร้อมในการแก้ปัญหาความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ผลการประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลสันติกฤตเมธผู้สื่อข่าวสำนักข่าวในเดนรายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะจบการเสนอข่าว 21:05 น.ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN